สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซี Everyday กับพี่เบียร์ CFC นะครับวันนี้พี่เบียร์ก็อยู่นอกสถานที่ก็เลยไม่ได้ไลฟ์ในสตูดิโอนะครับแล้วก็ต้องขออภัยที่เมื่อคืนติดภารกิจเดินทางเราก็เลยขอรวบยอดมาสรุปข่าวเชลซีกันในวันนี้ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงๆนะครับก่อนที่เชลซีจะกลับมาเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้ซึ่งต้องบอกว่าคืนนี้เนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่หลายแมตช์แล้วก็ชมกันยาวๆเลยนะครับก็ไปดูกันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของคืนวันนี้กันก่อนเลยนะครับวันนี้ขอต้อนรับก่อนว่าเป็นวันเสาร์นะฮะคืนวันเสาร์ที่เท่าไหร่แล้วสวัสดีคุณ Blue Blood ด้วยนะครับ Hello I miss you so much นะครับ Blue Blood นะครับไม่เจอหน้าค่าตากันเลยวันนั้นพี่เบียร์ผ่านไปแถวย่านบางกะปินะแถว Happy Land นะไปเดอะมอลล์บางกะปิเพื่อไปซื้อ FIFA 21นะครับว่าจะชวนกินกาแฟสักหน่อยนะครับแต่น้องก็ไม่รับโทรศัพท์พี่เลยไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะครับแล้วก็สวัสดีทักทายน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์ด้วยครับพูดคุยกันก่อนที่เชลซีจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันในคืนวันนี้นะครับโอเควันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาเตะพรีเมียร์ลีกหลังจากที่นักเตะหลายๆทีมแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ออกไปรับใช้ชาตินะครับเตะฟุตบอลทีมชาติมาประมาณ 2-3 แมตช์นะครับในแต่ละคนนะครับก็โชคดีที่เราไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บเพิ่มเติมแต่จะมีเล็กน้อยแล้วก็รอเช็คความฟิตนะครับของเบนชิลเวลแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยจะมีชื่อในขุมกำลังของทัพสิงห์บลูส์ในการที่จะลงสนามคืนนี้หรือเปล่านะครับโอเครู้สึกว่าสัญญาณเน็ตมันจะไม่ดีถ้างั้นเราต้องรีบรายงานกันดีกว่านะครับก็ไปดูโปรแกรมพรีเมียร์ลีกคืนนี้กันก่อนนะครับคู่แรกของคืนวันเสาร์เนี่ยคือวันเสาร์ที่17ตุลาคมโอเค2563นะฮะเอเวอร์ตันจะพบกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ในเวลา 18:30 นาทีหรือว่า 18:30 นี้เองนะครับเร็วมากๆแล้วก็คู่ที่2นะครับเชลซีนะครับจะเปิดบ้านนะครับสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันนะครับในเวลา 3:00 ตรงนะครับไม่ดึกเกินไปยังไงวันนี้ก็แฟนบอลเชลซีก็มารวมพลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรานักเตะสิงห์บลูส์กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันว่าวันนี้จะมีใครที่ลงได้บ้างแล้วก็สถิติเป็นอย่างไรกันบ้างในการที่จะพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับส่วนคู่ 5:30 ก็ยังเป็นบิ๊กแมตช์อีกโอ้ต้องบอกว่าคืนนี้บอลสนุกมากๆดูกันยาวๆเลยนะครับแมนซิตี้จะพบกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็มีวิลเลียนที่ฟอร์มดีมากในนัดแรกนะครับแต่ฟอร์มนัดต่อๆมาเราก็ต้องติดตามให้กำลังใจกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรปรับตัวเข้ากับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลได้หรือไม่นะครับและปิดท้ายด้วยคู่ดึกเวลา 14:00 เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะฮะโอเควันนี้ก็มีโปรแกรมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเชลซีกันนิดนึงนะครับว่าจะมีใครที่ได้ลงบ้างหลังจากที่เมื่อคืนนี้แฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับก็ได้แถลงข่าวนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพูดถึงเกมที่จะพบกับเซาท์แฮมป์ตันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับโดยแข้งที่ยังไม่ฟิตแน่นอนสำหรับเกมคืนนี้เนี่ยก็คือเอดูอาร์เมนดี้นะครับซึ่งแฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าเมนดี้เนี่ยยังไม่ฟิตสำหรับเกมนี้แต่ก็หวังว่าเขาจะไม่ต้องพักนานไปนะฮะก็คิดว่าอาจจะได้กลับมาภายในสัปดาห์หน้าแมตช์2แมตช์ที่จะถึงนี้นะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีโปรแกรมการแข่งขันของเชลซีเนี่ยรัวๆมากๆนะคือวันนี้พบเซาท์แฮมป์ตันในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับในคืนวันอังคารจะเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับเซบีย่ารวมถึงในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ 5:30 ครึ่งก็จะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสัปดาห์หฤหรรษ์จริงๆนะครับไม่ได้เรียกว่าสัปดาห์นรกเพราะว่าจะสนุกสนานมากที่เราจะได้ดูเชลซีเนี่ยพบกับทีมใหญ่ๆหลายทีมนะครับก็เป็นความสนุกสนานของฟุตบอลนะครับสวัสดีทักทายน้องเชนพรมชันทานนะครับสวัสดีครับถ้าอ่านชื่อผิดพี่เป็นต้องขออภัยนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าสัญญาณเสียงอะไรชัดเจนดีไหมเพราะว่าพี่เบียร์ไลฟ์จากนอกสถานที่นะวันนี้กำลังเดินทางอยู่ในต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะครับโอเคเมื่อพูดถึงเอดูอาร์เมนดี้แล้วนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดก็ยังให้สัมภาษณ์ถ
ถึงเตียโก้ซินวาหลังจากที่เตียโก้ซินวาก็เดินทางไปรับใช้ทีมชาติบราซิลนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาตอนนี้เตียโก้ซินวาก็เดินทางกลับมาถึงลอนดอนที่แล้วแต่ว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าเขาเพิ่งเดินทางกลับมานะครับเหนื่อยจากการเดินทางแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นแฟรงค์ลัมพาร์ดก็ไม่เลือกที่จะเสี่ยงส่งเตียโก้ซินวาลงไปเพราะฉะนั้นในแนวรับวันนี้นะครับจะไม่มีเตียโก้ซินวาแน่นอนนะครับสวัสดีน้องธันวานะครับแล้วก็สวัสดีน้องพิริยานะครับที่เข้ามาทักทายกันด้วยขอบคุณมากๆนะครับส่วนเบนชิวเวลเนี่ยก็จะมีชื่อในทีมเหมือนกันนะครับเขาก้าวผ่านความรู้สึกอาการบาดเจ็บที่ประสบมาสักพักแต่ว่าหลังจากที่ต้องถอนตัวทีมชาติก็จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าหวังว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็คือแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนึงสำหรับตำแหน่งแบ็คซ้ายอย่างเตียโก้ขออภัยอย่างเบนชิเวลแต่ว่าในส่วนเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเตียโก้ซินวาจะไม่มีชื่อลงเล่นในทีมวันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่านะคาดกันไปเลยทีละตำแหน่งไล่ไปเลยนะครับผู้รักษาประตูวันนี้น่าจะเป็นเกปาอาริซาบาลาก้านะครับเนื่องหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยนักข่าวก็ถามแฟรงค์ลัมพาร์ดว่าเมนดี้จะไม่ได้ลงสนามแน่นอนนะครับเนื่องจากยังไม่ฟิตแต่ว่าคุณจะเลือกใครนะครับแฟรงค์ระหว่างเกปาอาริซาบาลาก้านะครับกับวิลลี่กับบาเยโลในการลงสนามเฝ้าเสาวันนี้แต่พี่เบียร์เชื่อว่านะครับเกมนี้มันน่าจะไม่หนักเกินไปสำหรับเชลซีแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดน่าจะให้โอกาสเกปาในการพิสูจน์ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในจังหวะที่เมนดี้เนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับเขาได้รับโอกาสลงมาตัวจริงเนี่ยต้องแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับวันนี้พี่เบียร์ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกปานะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูส่วนเซ็นเตอร์แบ็กที่เตียโก้ซินวามีการยังไม่มีอาการบาดเจ็บขออภัยมีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับก็เลยยังไม่มีชื่อลงวันนี้พี่เบียร์คิดว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดน่าจะให้โอกาสทางฟิกาโยโทโมรีนะครับลงสนามยืนคู่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกับเคิร์ทซูมานะครับส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงนะอาจจะใช้เซซ่าแอสปริกวยต้านะครับลงมายืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนเบนชิเวลถ้าแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับยังไม่อยากเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บของเบนชิเวลแต่น่าจะให้ลงมาเป็นตัวสำรองในการที่จะเรียกความฟิตนะครับในเกมคืนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านแบ็กขวาก็น่าจะยึดตำแหน่งโดยริชเจมส์นะครับนี่น่าจะเป็นแผงหลังในคืนนี้ที่จะออกสตาร์ท11ตัวจริงนะครับแบ็กซ้ายเซซ่าแอสปริกวยต้านะครับเซนเตอร์แบ็กเป็นเคอร์ซูมาคู่กับฟิกาโยโทโมรีและแบ็คขวาเป็นริชเจมส์นะครับในส่วนของแดนกลางเนี่ยนะครับตำแหน่งถ้าเกิดว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดมาในแผน 4-2-3-1 นะครับก็จะใช้เอ็นโกโลกองเต้ยืนคู่กับจอร์จินโญ่แต่ว่าเนื่องจากเอ็นโกโลกองเต้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าต้องรอเช็คความฟิตแต่ถ้าในสถานการณ์ที่ต้องรอเช็คความฟิตของเอ็นโกโลกองเต้พี่เบียร์เชื่อว่าน่าจะฟิตกลับมาทันลงเป็นตัวจริงนะเพราะนั้นในแดนกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นจอร์จินโญ่นะครับกับเอ็นโกโลกองเต้นะครับส่วนในแนวรุกเนี่ย3คนวันนี้น่าจะมีชื่อฮาคิมซีเย็กลงมาอยู่ในทีมแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถมีรายชื่อออกซัดเป็น11ตัวจริงหรือไม่แต่ถ้าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับพี่เบียร์เชื่อว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยน่าจะยังไม่เสี่ยงฮาคิมซีเย็กลงมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็อาจจะต้องลงมาเป็นตัวสำรองก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ของเกมก่อนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นตัวจริงเนี่ยพี่เบียร์คาดว่าน่าจะเป็นเมสันเมาส์นะครับไคฮาเวตแล้วก็คริสเตียนพูลิซิตนะครับที่ตอนนี้ฟิตพร้อมลงสนามเรียบร้อยแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยต้องเลือกนิดนึงระหว่างติโมแวนเนอร์แล้วก็แทมมี่อับราฮัมนะครับซึ่งพี่เบียร์เชื่อว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดน่าจะเลือกใช้ติโมแวนเนอร์ในการที่จะเรียกความมั่นใจแล้วก็ให้ลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมบ่อยๆในการที่จะประสานงานกันได้อย่างเข้าขาให้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น11ตัวจริงของเชลซีคาดการณ์ว่าจะประมาณนี้และก็จะมีตัวสำรองอย่างแทมมี่อับราฮัมนะครับแล้วก็ฮาคิมซีเย็กนะครับลงมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในวันนี้นะครับสวัสดีน้องจอนนี่ดินลิงเกอร์ด้วยนะครับบอกว่าคร่าวๆใครลงมั่งตอนนี้นะพี่เบียร์สรุป11ตัวจริงไปนะครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะต้องบอกว่าคาดการเพราะยังไม่มีการประกาศตัวจริงนะตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็ถึงตำแหน่งแดนหน้านะครับแต่ว่านักเตะที่รอเช็คความฟิตอยู่ตอนนี้ก็คือมีเบนชิวเวลที่น่าจะลงเป็นตัวสำรองในความคิดพี่เบียร์นะครับแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ
ส่วนเดี๋ยวในแดนหน้าเนี่ยนะครับติโมแวนเนอร์นะครับไคฮาเวตนะฮะคริสเตียนพูลิสิตและเมสันเมาส์น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับโอเคสวัสดีน้องแอมอัดด้วยนะครับสวัสดีพี่เบียร์รอชม CX วันนี้คิดว่า CX น่าจะได้ลงสนาม 100% แต่น่าจะไม่ได้ลงในรายชื่อ11ตัวจริงนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนเพื่อความไม่ประมาทนะครับแฟงลัมพาร์ดน่าส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังอะไรประมาณนี้ต้องดูจากสถานการณ์ของเกมก่อนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเค11ตัวจริงก็คาดการประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูข้อมูลก่อนแข่งเชลซีพบเซาท์แฮมป์ตันนิดนึงแล้วกันนะครับสถิติที่สำคัญเนี่ยก็คือจาก4นัดที่ผ่านมานะครับเชลซีเสียประตูในลีกเท่ากับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยแต่ว่ายิงได้ประตูมากกว่า1เท่าเลยนะครับก็คือเสียไป6ประตูแต่ยิงได้10ประตูนะครับข่าวของทีมเชลซีตอนนี้ก็คือเอดูอาร์เมนดี้นะครับจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนแล้วเพราะมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังไม่ฟิตนะครับส่วนเตียโกซินวาเนี่ยต้องนั่งเครื่องยาวกลับจากบราซิลนะครับหลังจากที่กลับไปช่วยทีมชาติแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงลอนดอนที่เรียบร้อยแล้วส่วนเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นนัดที่2ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อเป็นการเซฟไว้ก่อนนะแต่ก็กลับมาฝึกซ้อมที่คอปแฮมได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยในเกมทีมชาติเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นพี่เบย์คิดว่าวันนี้เอ็นโกโลกองเต้รอเช็คความฟิตและก็น่าจะกลับมาฟิตทันนะครับส่วนเบนชิเวลที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษก็เช่นกันมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับโอเคเคอร์ซูมาเนี่ยต้องบอกว่าฤดูกาลนี้โชว์ผลงานได้ดีแล้วก็เป็นเด็กปั้นของพี่เบียร์ที่เชียร์อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้เคอร์ซูมามีรายชื่อลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะฮะมาดูสถิตินิดนึงในเกี่ยวกับการคลีนชีทในเกมพบกับคริสตัลพาเลซนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยทำให้เชลซียิงคู่แข่งไปแล้ว10ประตูนะครับโดยที่ไม่เสียประตูในบ้านเลยนะครับคิดเป็น138นาทีต่อเนื่องโดยที่ไม่โดนยิงในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล2019ถึง2020นะครับ2เกมที่ทำให้ได้ก็คือการใช้คว้าชัยชนะ2ประตูต่อ1เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วกับเป็นการพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับน้องแอมอาจบอกว่าคืนนี้ขอแวนเนอร์ยิงเอาความมั่นใจอีกสักหนึ่งลูกก็สบายใจแล้วครับคิดว่าวันนี้พี่เบียร์เดาใจแฟรงค์แลมพาร์ดว่าน่าจะเลือกติโมแวนเนอร์เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ทามี่อับราฮัมน่าจะลงไปตัวสำรองครับผมแต่สื่อต่างประเทศเนี่ยหลายสำนักก็มองว่าติโมแวนเนอร์น่าจะลงเล่นเป็นปีกนะครับแล้วก็ร่วมกับคริสเตียนพูลิสิตส่วนข้างหน้าจะให้ทามี่อับราฮัมนั่นก็หลายๆความคิดเห็นหลายๆทัศนะนะครับถ้าน้องคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแดนหน้าในการจัดแนวรุกของแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคเรามาดูสถิติกันนิดหนึ่งนะฮะก่อนเกมคู่นี้ทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยชนะ8นัดจาก9นัดหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับโดยเก็บคลีนชีทได้ถึง7นัดนะครับซึ่งเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราเหลือนักเตะแค่10คนเมื่อเดือนกันยายนครับเป็นนัดเดียวที่พบความพ่ายแพ้ในระหว่างนั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงต้นเริ่มฤดูกาล2019ถึง2020เนี่ยไม่มีทีมใดนอกจาก3ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นนะครับเสียประตูในบ้านมากกว่าเชลซีในพรีเมียร์ลีกนะครับ18ประตู21นัดนะครับ 76% ของประตูที่เรายิงได้ในฤดูกาลนี้เกิดขึ้นในครึ่งหลังครับโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นข้อมูลสำหรับน้องๆที่จะไปทายในเกม Play Predictor นะครับในแอป The Fifth Stand ของเชลซีด้วยนะครับว่าประตูแรกของเชลซีจะเกิดขึ้นนาทีที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็โอลิเวียชิรูเนี่ยมีส่วนร่วมกับ5ประตูยิง4แอสซิสต์1ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกกับเซาท์แฮมป์ตัน4นัดหลังสุดด้วยนะครับโหมีสถิติสำคัญมากมายเลยตัวเลขสำคัญในวันนี้ก็คือการลงตัวจริงครั้งตัดไปของโอลิเวียชิรูเนี่ยจะเป็นการออกสตาร์ทครั้งที่50ในสีเสื้อเชลซีรวมทุกรายการนะครับแล้วก็เบนชิเวลลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดที่100ในเกมพบกับคริสตัลพาเลซไปแล้วครับผมโอเควันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นโรเบิร์ตโจนส์นะครับแล้วก็ VR จะเป็นไมค์ดีนโอเคจากการสรุปนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆของเชลซีนะครับคาดว่านักเตะที่จะลงเล่น11ตัวจริงประมาณนี้พี่เบียร์ขอฟันธงลงสกอร์ว่าวันนี้เช
เชลซีจะเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แฮมป์ตันไปได้3ประตูต่อ0เอาใจสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับถ้าน้องๆคนไหนที่มาฟังย้อนหลังที่มาชมแล้วคิดเห็นอย่างไรคิดว่าสกอร์จะเป็นเท่าไหร่นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่เบียร์ก็ขอลาไปก่อนขออภัยที่เมื่อคืนไม่ได้มาสรุปข่าวแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเดินทางเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้พบกันหลังเกมนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการเชลซี Everyday ในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้พี่เบียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมครับผม Yes Come on Chelsea Come on Chelsea